โอเคน่าจะอัดแล้วนะเห็นตัวเลขวิ่งๆอยู่มึนๆงงๆนะครับผมโอเคสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับพี่น็อตนะครับผมวันนี้เรามาแปลกเพราะว่าอะไรนะเหรอวันนี้คือวันที่15นะครับผมธันวาคมปีพ.ศ. 2560หรืออย่างที่เราทุกคนนะครับรู้กันดีว่ามันคือวันคริสต์มาสไม่เกี่ยวอะไรกับเราคนพุทธ 100% นะครับผมเกี่ยวกับวันคริสต์มาสก็แค่คิดนะครับผมว่าวันนี้คือวันพิเศษนะครับผมก็เลยอยากลองทำอะไรมันพิเศษดูบ้างอันดับแรกก็คือย้ายที่ทำงานครับผมเพราะเลยทำงานอยู่ข้างบนห้องนะครับอู้ๆนั่งอยู่คนเดียวนะครับผมวันนี้ก็เลยลองเปลี่ยนนะครับผมลองย้ายลงมานั่งทำงานข้างล่างดูบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในบ้านของเรานะครับผมเห็นไหมแจ๋งจัดมากหน้านี่มืดมากนะครับผมโอเคไหนๆวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่แล้วเราคงไม่มานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้เราคงจะมานั่งบ่นนั่งพูดหาอะไรแปลกๆทำนะครับผมเพราะว่ามันจะเขินๆหน่อยเปลี่ยนสถานที่นะครับผมคือมันมีไอเดียแปลกๆนะครับเกิดขึ้นมาตอนเช้าคือคิดว่าเอถ้าเกิดเราไม่อัดเกมเนี่ยจะทำอะไรกันดีTikTok เข้าเซเว่นแล้วกันก็สิ้นคิดนะครับผมคืออยากจะไปหานะครับขนมแปลกๆกินนะครับผมในเซเว่นก็คือแปลกในที่นี้ไม่ได้แบบว่าแปลกจนหาซื้อไม่ได้ครับแปลกที่ว่าเราเห็นว่ามันแปลกเลยหยิบมาดูนะครับผมน่าจะกินเองแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยละกันนะครับผมโอเคอันดับแรกเลยก็ขนมอยู่เต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวกดกล้องลงมาให้ดูแล้วกันนะครับผมมีอะไรบ้างโอเคอ้าวติดกล้องติดกลมได้แค่นี้โอเคเวลากันดันของเข้าไปก็ได้นะครับผมอ้าวต้องดันมาทางนี้สิโอเคนะครับผมนี่คือขนมที่ไปซื้อมาเมื่อเช้านี้ไม่มีใครจ่ายสักบาทจ่ายเต็มจำนวนล้วนนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือช็อกโกแลตคิตแคทคืออันดับแรกครับผมงงมากไอ้เจ้าคิตแคทกระป๋องนะครับผมคือทีแรกมองนึกว่านมคิตแคทนมช็อกโกแลตคิตแคทครับเหมือนเฮอร์ชี่ที่เขาทำนมอ่ะโอ้โหแบบว่าเห็นปุ๊บซื้อปั๊บเลยมาลองเขย่าดูเอางานหยาบอ่ะน็อตดักควายตัวเบลเลอร์เลยมันน่าจะเป็นขนมคิตแคทธรรมดานะผมลองแกะมาดูกันดีกว่าที่แรกเห็นมันตัวเปิดแล้วก็งงเอ๊จะเป็นนมคิตแคทหรือเปล่านะอยากลองกินจริงจังนะครับโอเคแกะออกแล้วครับผมหลักๆ ก็คือจะเป็นคิตแคทกระป๋องนะครับผมข้างหลังก็เขียนไว้มากมายนะครับวิธีเปิดก็อย่างนี้มั้งเท่ฮูเล่ได้คิตแคทมา2อันมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับเนี่ยต้องแพนขึ้นมาหาหน้าตัวเองด้วยอันนี้มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับผมต้องโง่ด้วยนึกว่านมคิตแคทใส่กล่องมาซะเรียบร้อยเลยกลับมาถึงบ้านเขย่าอะกูโดนหลอกแล้วนะครับผมก็เนี่ยแหละโดนไปกี่บาทไม่แน่ใจครับ30กว่าบาทมั้งไม่รู้ว่าเกิดซื้อแยกชิ้นนะครับตกชิ้นเท่าไหร่ดูแล้วจำแล้วนำไปใช้ว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าได้กล่องนะครับเอาไปวางครับตกแต่งในห้องแล้วกันให้รู้ว่าเรามีนะครับผมคิตแคทกระป๋องด้วยสิ่งที่1ผ่านไปกินไหมยังไม่กินครับผมตั้งใจว่าจะมากินเจ้าทีรามิสุคัพเค้กครับเดี๋ยวเก็บไว้กินทีหลังครับมารีวิวขอถ้าอยากโชว์ก่อนดีกว่าอ่ะอันนี้นะครับผมในเซเว่นคนคงจะกินกันเยอะแยะแล้วมั้งแต่พี่น้องไม่เคยกินมาก่อนเพราะไม่เคยซื้อทันเลยวันนี้นะครับผมขับรถไปเซเว่น3สาขาครับได้มาอันเดียวนะครับอันสุดท้ายด้วยต่อมาคือกุลิโกป๊อกกี้นะครับผมอันนี้ก็บอกตามตรงว่ามันก็คือกุลิโกป๊อกกี้ตัวเดิมนั่นแหละแต่ที่แปลกไปก็คือว่าเพิ่งรู้มันมีคำว่าเลสเซอิตอยู่ด้วยพอแพนมาข้างหลังนะครับคุณจะเห็นคำนะครับเสียวๆที่น่าเอาไปใช้กับแฟนสาวของคุณมากชแวงมันจะเขียนว่าอะไรวะกล้องมันมีเลอร์ในกล้องตัวเองห่วงยางยังมีรูแต่ห่วงยูน่ะมีเองโคตรเสียวนึกถึงหน้าคนที่เอาไปยื่นให้สาวๆครับผมว่าก็ต้องใจถึงขนาดไหนประมาณว่าเฮ้ยเธอเราให้อ่ะสาวพิกกลับมาอ้อยห่วงยายยังมีรู้ห่วงยูยังมีเองคือคนให้ต้องใจถึงและคนรับด้วยแบบมันต้องแบบแค่คิดถึงโมเมนต์คนรับคนให้เนี่ยก็สุดๆไปแล้วนะครับผมแต่ขนมข้างในก็เหมือนเดิมและด้วยความที่มันเป็นการตลาดนะครับที่รู้ว่ายังไงเราก็ต้องซื้อเจอ3อันไม่ซ้ำกันซื้อมา3แล้วครับผมอ้อมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ครับจำเอาไว้ห่วงยางยังมีรูห่วงยูยังมีเองจำเอาไว้นะครับ1อันนะครับเอาไปใช้กันได้ต่อมาอยากเกิดเป็นแว่นจะได้อยู่ในสายตาเธอเราคิดซะว่าเราไม่ได้ยินแล้วก็ซื้อมานะโอ้ยโอเคมาจำเอาไว้นะครับผมก็คงจะถ่ายคลิปสั้นๆนะและนี่คือกุลิโกป๊อกกี้เหมือนกันเขียนว่าสุดกิ่งคือใบสุดใจคือเธอโดนไป3กล่องโง่กว่าซื้อคิตแคทกระป๋องอีกเนี่ยโอ้โหแบบจริงๆนะอันนี้คือเฟลจริงจังอะคือซื้อมากะว่าจะแคะแล้วเอ้ยอ้าวคิตแคทไม่มีไปที่แคทหลอกเด็กแล้วก็อาวาแล้วโอ้เห็นที่ซิลข้างๆแบะรู้เรื่องดูแลจำนำไปใช้นะครับผมต่อมาก็เป็นขนมเล็กๆน้อยๆที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นช็อกโกแลตล้วนเลยพี่น้องเป็นคนที่ชอบกินช็อกโกแลตนะครับผมก็จะมีป๊อกกี้คิตแคทแล้วก็มีแวนโฮเทนครับมีช็อกโกแลตแล้วก็ไมโลนะครับผมอันนี้เขาจัดโปรนะครับ2อัน25มั้งก็เลยซื้อมากินไหมไม่อะตั้งใจจะเก็บไปกินครับไปแช่เย็นกินดีกว่าต่อมาอันสุดท้ายอันนี้ตั้งใจว่าจะมานั่งกินเองนะครับผมอันนี้ก็คือ7 Fresh นะครับผม Go Selection Tiramisu Cupcake
ไม่รู้นะครับผมว่ามันคืออะไรรู้แค่ว่ามันหากินยากมากไอเราก็ไม่รู้การตลาดหรือเปล่าส่งมาน้อยๆนะครับให้คนเขาตะเวนหาซื้อกินกันหรือเปล่านะก็กินแล้วกันเตรียมช้อนมาแล้วคริสต์มาสคงทำตัวแบบซานต้าไหมโฮ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 เมอร์รี่คริสต์มาสไอจะแดกแล้วนะโอ้ยเผื่อพูดคำหยาบต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 บไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคก็เอาออกมานานเกินไปครับไม่เย็นละโทษทีอยู่ที่ว่าทีไรมิสึคืออะไรไม่รู้นะครับผมแต่หน้าสัมผัสมันนิ่มๆนะนิ่มๆเหมือนเป็นฟองๆเลยอะลองแกะกินแล้วกันนะครับผมหน้ามันจะดำๆหน่อยนะไม่ต้องโทษแสงครับดำเองโอเคจกลงไปกวาดขึ้นมาได้ชิ้นเบลเลอร์เลยกินรสกาแฟเหรอใส่กาแฟเหรอเราไม่กินกาแฟอ๋อผงโกโก้ 1.6% แต่ผงกาแฟ 0.5% แต่รสกาแฟแรงๆนะแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าอร่อยดีนะเราต้องรีวิวใช่ไหมว่าเป็นยังไง เขาก็ไม่ได้จ่ายแล้วก็ไม่ใช่สายรีวิวขนาดนั้นเอาเป็นว่ามันนุ่มแล้วมันก็ขมขมกว่าหวานเริ่มชาเล่นตอนนี้ปกติไม่ใช่คนที่กินของขมด้วยสิชอบกินอะไรหวานๆอ่ะชิ้นที่2เริ่มหวานขึ้นนะครับผมมันหวานจากโกโก้บนผิวหน้าครับผมแล้วตัวเนื้อน่าจะเป็นกาแฟหมดเลยแล้วก็พวกขาวๆนะครับครีมระหว่างชั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างหวานพอสมควรนะกินได้กินได้ครับผมสำหรับคนที่ไม่ชอบกินอะไรหวานเกินไปนะครับผมก็คนชอบกินหวานน้อยถือว่าโอเคนะที่เหลือก็หันไปทางซ้ายเนี่ยหวานล้วนๆจะกินให้หมดถ้วยเลยไหมอ่ะก็นะไม่รีบพวกนายรีบกันไหมล่ะถ้าไม่รีบก็นั่งดูเรากินนั่นแหละอร่อยดีทีไรไม่สื่อครับเคฟเซเว่นครับถ้าเห็นความพยายามของผมแล้วมาจ้างผมหน่อยเถอะส่งขนมผมค่าตัวถูกมากอ่ะแค่มีขนมหรือมีของให้กินนะครับผมก็มาถ่ายลงได้สบายๆแล้วเริ่มร้องหาสปอนเซอร์แบบส่งซิกกินไปกินมาอร่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยน้ำตาลเข้ากระแสเลือดนะครับผมเริ่มแล้วเริ่มปวดแล้วอร่อยคำแรกมันจะขมๆหน่อยคำต่อไปมันจะเริ่มหวานหมดอร่อยเมื่อเรียกคริสต์มาสครับทุกคนของขวัญไม่มีอ่ะซื้อเป็นของขวัญตัวเองเท่านั้นครับผมพวกขนมพวกนี้คริสต์มาสก็มากินของหวานหวังว่าปีหน้าน้ำหนักจะไม่ขึ้นได้มากกว่านี้โอเคทำอะไรต่อดีวะเริ่มบ่นกับตัวเองจริงจังแล้วจะแกะขนมมากินให้ดูพวกนี้ก็น่าจะกินเวลายาวนานเกินไปอ่ะแถมระหว่างกินมันจะไม่ค่อยมีอะไรพูดด้วยเอาเป็นว่าก็ขอขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอโง่โง่เซ่อเซ่ออื่นๆมืนๆนะครับวิดีโอนี้นะครับกันจนจบเลยนะก็ถือว่ามากินให้ดูมาเมอรี่คริสต์มาสมาลองทำอะไรแปลกๆนะครับผมในช่วงท้ายแป๊บนึงไมโลหนูไมโลมันต้องเป็นแท่งสิมันไม่ได้งอแบบนี้นี่มันเฟลเกินไปแล้วแล้วแท่งนี้ล่ะอ๋ออันนี้ยังดีอยู่แล้วกูไปหักทำไม แล้วเราไปหักทำไมวะไม่เข้าใจตัวเองโอเคครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ตามรับชมกันมาจนจบนะครับใครดูจบแล้วชอบกันก็อย่าลืมไลค์และติดตามกันไปเรื่อยนะครับผมจนปีหน้าเลยนะ อย่าเพิ่งอันซับเรานะอยู่กับเราจะนานนะเราขี้เหงานะนะครับผมขอบคุณนะครับคนดูทุกคนนะเจอกันใหม่ครับผมก็ถือว่าแฮปปี้นิวเยียร์นะครับล่วงหน้าแล้วก็เมอร์รี่คริสต์มาสด้วยนะสวัสดีครับผมแย่